อนุสรถามกลับทักษิณจะหายป่วยดีขึ้นไม่ได้หรือชี้เศรษฐาพบอดีตนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความรู้อนุสรถามกลับทักษิณจะหายป่วยดีขึ้นไม่ได้หรือชี้เศรษฐาพบอดีตนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความรู้แซะพิธาช่วยโอกาสไปเชียงใหม่อาจได้แค่ขึ้นรถแห่เดิมพันกับตัวเองเมื่อวันที่16มีนาคม67นายอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพ.ท.กล่าวกรณีพรรคฝ่ายค้านออกมาระบุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ตอกย้ำละครป่วยทิพย์ว่าปกติการทำงานร่วมกันของฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพถึงขั้นผู้นำฝ่ายค้านออกมาสารภาพเองแต่งานนี้ดูเหมือนจะสามัคคีเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเฉพาะกิจไม่มีการห้ามปรามตักเตือนกันแม้แต่น้อยต้องมีทัศนคติและวิธีคิดแบบไหนถึงทุกข์ใจที่เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้สูงวัยมีอาการดีขึ้นและได้เดินทางกลับบ้านเกิดหลังจาก17ปีไม่มีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านก่อนหน้านี้มีบางพรรคเคยเรียกร้องให้นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนายทักษิณก็กลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนได้รับการพักโทษซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการพรรคฝ่ายค้านอีกพรรคท่องคาถาต้องล้างผลพวงของการรัฐประหารนายทักษิณคือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารไม่ควรได้รับอานิสงส์จากการล้างผลพวงของการรัฐประหารหรือใจคอคนที่ออกมาพูดจากพรรคฝ่ายค้านอยากเห็นนายทักษิณนอนป่วยอยากให้อยู่ในคุกถึงจะพอใจหรือปุถุชนเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยมีวันอาการดีขึ้นมีวันแย่ลงเป็นธรรมชาติไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนใจเขาใจเราทำงานการเมืองต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนายอนุสรณ์กล่าวทักษิณแฮปปี้งานเลี้ยงต้อนรับชื่นมื่นเจอคนเก่าคนแก่บอกเศรษฐาไม่ได้ขอคำปรึกษาอะไรนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าส่วนกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกก.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปดูดับไฟป่าดูปัญหาฝุ่นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายทักษิณและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังอยู่เชียงใหม่นายพิธาควรตอบตัวเองให้ได้ว่าปัญหาไฟป่าปัญหาฝุ่นพิษเพิ่งเกิดหรือเกิดจุดเดียวในประเทศไทยหรือถึงต้องเจาะจงไปในช่วงเวลานี้และเลือกไปเชียงใหม่นายพิธาจะฉกฉวยโอกาสไปประชันขันแข่งไปหาแสงวัดเรตติ้งก็ทำไปก่อนดับไฟป่านายพิธาควรดับไฟในใจของตัวเองก่อนหรือไม่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณพบนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้แลกเปลี่ยนความรู้เป็นประโยชน์แต่นายพิธาไปเชียงใหม่อาจได้แค่ขึ้นรถแห่เดิมพันกับตัวเองหรือไม่เจอกันเย็นนี้อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายจัดงานเลี้ยงต้อนรับทักษิณเชิญเศรษฐาร่วมวงทักษิณไหว้อัฐิบรรพบุรุษที่วัดโรงธรรมสามัคคีคนเสื้อแดงแห่รับเย็นนี้อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายจัดงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมเชิญเศรษฐาร่วมวงเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่15มีนาคม2567ที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นสถานที่เก็บอัฐิของคนตระกูลชินวัตรยกเว้นบิดามารดาของนายทักษิณที่ย้ายอัฐิไปเก็บที่สุสานแม่อ่อนแล้วโดยตรงจุดนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากทยอยมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อให้กำลังใจนายทักษิณนำโดยนายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำคนเสื้อแดง
รวมถึงมีส.ส.พรรคเพื่อไทยและอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยมารอให้กำลังใจนายทักษิณตรงจุดนี้ด้วยขณะที่คนเสื้อแดงได้ถือป้ายให้กำลังใจระบุข้อความอาทิรวมพลคนรักทักษิณเชียงใหม่ยินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีทักษิณปิ๊กสู่เชียงใหม่บ้านเฮาและยังถือรูปถ่ายคู่นายทักษิณมาต้อนรับด้วยโดยทันทีที่นายทักษิณและครอบครัวรวมถึงนายพายัพชินวัตรน้องชายนายทักษิณมาถึงมวลชนที่มารอให้การต้อนรับต่างกรูเข้าไปห้อมล้อมเพื่อมอบดอกไม้และถ่ายรูปร่วมกับนายทักษิณพร้อมตะโกนเรารักทักษิณโดยนายทักษิณได้เดินทักทายบรรดามวลชนสร้างความปิติยินดีให้กับมวลชนเป็นอย่างมากบางคนถึงขั้นน้ำตาคลอดีใจที่ได้เจอนายทักษิณหลังจากไม่ได้เจอมานานร่วม17ปีจากนั้นนายทักษิณได้เคารพอัฐิของนางเยาวลักษณ์ชินวัตรพี่สาวคนโตที่เสียชีวิตในช่วงที่นายทักษิณไปต่างประเทศนายอุดรชินวัตรน้องชายและนางสาวทัศนีชินวัตรน้องสาวและญาติพี่น้องจากนั้นนายทักษิณพร้อมครอบครัวได้แยกไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่บ้านเกิดชินวัตรไหมไทยก่อนที่เย็นวันเดียวกันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาที่บ้านพักของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองให้กับนายทักษิณซึ่งได้เชิญบรรดาญาติสนิทบุคคลใกล้ชิดรวมทั้งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่จะเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วยเอาแล้วยื่นกกต.พ่วงคำสั่งให้ก้าวไกลหยุดทำหน้าที่ชั่วคราวเทียบเขตบิ๊กตู่8ปีสนธิยาขอกกต.พ่วงคำสั่งให้ก้าวไกลหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวที่หลักฐานชัดอ้างอยากใช้บรรทัดฐานเดียวกับที่ส.ส.ก้าวไกลยื่น8ปีบิ๊กตู่เมื่อวันที่15มีนาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.นายสนธิยาสวัสดีอดีตที่ปรึกษากรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรยื่นคำร้องขอให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดกรณีกกต.ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลกรณีใช้การแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เป็นนโยบายหาเสียงนายสนธิยากล่าวว่าวันนี้ตนมาเรียกร้องให้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้พรรคก้าวไกลหยุดการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยเพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับกรณีส.ส.พรรคก้าวไกลยื่นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่ง8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในขณะนั้นพร้อมพ่วงขอให้ยุติการปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยโดยส.ส. 44คนที่ร่วมลงชื่อแก้ไขมาตรา112ก็มีส่วนร่วมส่งคำร้องกรณีพลเอกประยุทธ์เช่นกันซึ่งศาลก็มีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์ยุติปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวดังนั้นเมื่อกกต.จะยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลก็ขอให้เสนอเรื่องให้พรรคก้าวไกลยุติการดำเนินการใดๆจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยถึงที่สุดที่มายื่นเพราะผมอยากให้ความเป็นธรรมเกิดขึ้นในเมื่อคุณยื่นเรื่องกรณีพลเอกประยุทธ์ครบวาระ8ปีหรือไม่ท่านก็บอกศาลว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่วันนี้เมื่อกกต.ส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยการกระทำของพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองยุบพรรครวมถึงตัดสิทธิทางการเมืองก็สมควรส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งพรรคก้าวไกลหยุดการกระทำการใดๆไปจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยถึงที่สุดนายสนธิยากล่าว
เมื่อถามว่ามีกระแสจากพรรคก้าวไกลระบุว่าการยุบพรรคใช้กระบวนการรวดเร็วกว่าการพิจารณายุบภูมิใจไทยกรณีรับเงินบริจาคนายสนธิยากล่าวว่ากรณียุบพรรคก้าวไกลที่กกต.ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนั้นเห็นว่าศาลเคยมีคำวินิจฉัยกรณีการชุมนุมเรียกร้อง10ข้อของกลุ่มนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2564โดยศาลวินิจฉัยสั่งให้ยุติการกระทำใดๆอันเป็นการล้มล้างการปกครองซึ่งเป็นครั้งแรกที่ศาลวินิจฉัยและกรณีนี้กกต.ส่งเรื่องให้ศาลวินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลส่วนหนึ่งได้อ้างอิงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่31มกราคม67ด้วยอีกทั้งพรรคก้าวไกลไม่ได้แสดงเจตนาในขณะนี้เลยว่าพร้อมที่จะไม่กระทำการใดๆอันขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา211ซึ่งมีผลผูกพันทุกองค์กรตนจึงเชื่อมั่นว่าหากพรรคก้าวไกลแสดงพฤติกรรมหรือท่าทียอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญและพร้อมที่จะแก้ไขลดเพดานการแก้ไขมาตรา112เชื่อว่าจะไม่มีการยุบพรรคก้าวไกลซึ่งข้อเท็จจริงในประเด็นนี้มีความชัดเจนในทุกอนูของคำวินิจฉัยโดยอาศัยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญถึง2ครั้งและรวมถึงหลักฐานการกระทำต่างๆที่เกิดขึ้นของพรรคก้าวไกลส่วนที่นักวิชาการมองว่าการยุบพรรคก้าวไกลก็จะไม่จบเนื่องจากมีการเคลื่อนไหวทำงานการเมืองอย่างต่อเนื่องนายสนธิยากล่าวว่าการที่พรรคก้าวไกลถูกยุบเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายรวมถึงคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเป็นไปตามระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขไม่มีใครกลั่นแกล้งหากพรรคก้าวไกลไม่ดำเนินการก็จะไม่มีผู้มาร้องและผู้ที่มาร้องก็มีหลักฐานและเหตุผลประกอบให้กกต.พิจารณาอีกทั้งการร้องยุบพรรคไม่ได้ร้องเป็นครั้งแรกทั้งนี้ขอเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับกกต.และศาลรัฐธรรมนูญให้เข้าใจว่ากระบวนการเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายตราบใดที่พรรคก้าวไกลยังดำเนินการขัดกฎหมายหรือรัฐธรรมนูญก็จะถูกยุบหรือถูกตัดสิทธิทางการเมืองไปเรื่อยๆI'm not afraid to die.